ือเชฟกระทะเล็กใช่ใช่เชฟกระทะแมวนี่เองใช่ค่ะเชฟแมวชื่อเชฟแมวนะคะก็เป็นเชฟนะคะของทำอาหารมากี่ปีแล้วนะคะเป็นเชฟชูชิมา15ปีแล้วครับผมโอ้แล้วนะคะเชฟที่แบบทำด้านซูชิมา15ปีแล้วค่ะก็ตอนนี้มาเป็นเชฟประจำให้กับร้านของพี่ออยู่ครับกูมามินะคะซึ่งวันนี้จะทำอะไรคะเชฟวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำเต้มากิกับซามอนนิกิริกับทูน่านิกิริครับผมมาแนะนำแต่ละอย่างก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากทางด้านนู้นเลยค่ะโอเคแมวซ่อนแซลมอนอ่านะคะนี่อะไรคะเชฟอันนี้เป็นแตงญี่ปุ่นครับผมอันนี้เป็นโตบิโกะครับผมไก่กุ้งค่ะข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นแต่เป็นข้าวญี่ปุ่นที่เราปรุงมาแล้วนะคะอันนี้ไข่หวานไข่หวานนะคะไข่ห้อยที่รักแล้วก็เป็นปลาโอใช่ค่ะปลาโอสดค่ะเดี๋ยวให้เชฟสอนข้าวปั้นหน้าปลาต่างๆก่อนแล้วกันทำยังไงอันดับแรกคือนี่เหรอคะค่ะแล้วก็เนื้อหนูไปค่ะได้อยู่แต่ทำไมเนื้อมันไม่สวยเหมือนเชฟอะเนี่ยเนื้อก่อนโอเคได้ตอยเดี๋ยวหั่นเดี๋ยวให้เชฟหั่นก่อนนะคะแล้วไล่มาเลยค่ะได้ไหมความรู้สึกของพี่ออยกับเมื่อกี้เนี่ยสไลด์คือดูเชฟอุ้ยมืดฟืดวิธีการปั้นนะครับผมมันก็จับตัวเนื้อปลามันขึ้นก่อนประมาณเนี้ยนี่มีตอยโชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่าของแอมกลมขนาดไหนใช่ไหมคะแอมเน้นตามตัวเอ้ยก็ไม่ใช่ได้อยู่สวยอยู่ได้อยู่โอเคเรียบร้อยสำหรับนี่คือแซลมอนนิกิริแซลมอนนิกิริเย้แล้วก็ต่อไปจะเป็นทูน่านิกิริโชว์นี่มักกุโรนิกิริเอตายนี่อะไรอ่ะของแกสวยตายอ่ะฉันว่าของฉันก็ยังพอไปวัดไปวาได้แล้วโอเคได้แล้วเรียบร้อยอีก2อย่างต่อไปอันนี้อยากลองทำมากเพราะยังไม่เคยได้ลองเลยค่ะกับเมนูอะไรนะคะเชฟวิชนี่จะเป็นประเภทเตมากิที่เป็นโรหรือเป็นเกียวหรือเป็นที่เป็นตัวอะไรที่เป็นแบบทรงแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับพร้อมแล้วจัดไปเรียบร้อยโชว์หน่อยนะในความสวยสุดของเราแน่เลยอะของเชฟอะดูดิแหลมจ้วงเลยนี่ก็จะแน่นไปไหนคือแบบม้วนยังไงเชฟก็ได้อย่างนี้หมดเลยเหรอคะครับผมแรกๆนี่มีผิดพลาดกับหนูไหมคะธรรมดาใส่โอเคถือไว้ทำไมล่ะเอาก็ปากไว้วางโอเควางแล้วกันเสร็จแล้วก็ชื่อเมนูอะไรนะคะอันนี้คาลิฟอร์เนียเตมากิครับผมคาลิฟอร์เนียเตมากิจะโชว์ทำไมของไม่สวยเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวชิมเลยดีกว่าเชฟช่วยกันชิมค่ะเชฟมาชิมกันวิธีการกินคืออย่างนี้นะครับยังไงคะเชฟไปก่อนนะโอเคเชฟแนะนำเลยเอาด้านที่เป็นเนื้อปลามาแตะกับซอสจริงครับจริงเหรองั้นหนูว่ากินผิดมาตลอดชีวิตต้องทำให้เหมือนเชฟถ้าจะใส่ลองดูนะครับถ้าจะใส่วาซาบิต้องยังไงคะถ้าวาซาบิจะต้องป้ายที่เนื้อครับผมไม่ได้ใส่ไว้ในไม่ค่ะจริงๆเราต้องป้ายไว้ที่เนื้อแล้วก็ต้องบอกว่าให้ป้ายก่อนอะไรเงี้ยจริงๆครับค่ะเอ้ยลองดูเชฟบอกพลิกก่อนสรุปข้าวหล่นพลิกปุ๊บในกลับตัวลูกค่ะปุ๊บกับเมนูที่มีชื่อว่าซาวน์นิกิริปั้นรอบนึงปั้นรอบนึงก่อนกินนะคะ
เฮ้ยอร่อยเนาะอืมฉ่ำมากข้าวก็อร่อยคือแบบข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสูตรของเขาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอ่ะต่อยจัดโลเลยอืมเป็นไงเนื้อไข่กุ้งอร่อยอร่อยอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วก็นี่ไข่หวานอร่อยเพราะมันสดมากคือสดมากเนาะที่แล้วไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นของคนอื่นเพราะว่า กินถุงตัวเอง อยู่ใกล้กันตลอดอ่ะแล้วสำหรับวอชเชอร์อะไรเงี้ยมีบ้างไหมคะค่ะก็สำหรับรายการชิปเชฟนะคะค่ะถ้าสมมุติว่าลูกค้าที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อมาทางอูมามิฟู้ดได้เลยนะคะตาม LINE ตาม Instagram เลยนะคะค่ะก็คือเราก็จะมีกิฟต์วอชเชอร์ให้สำหรับ10ท่านแรกที่ติดต่อเข้ามานะคะท่านละ500บาทขอท่านแรกเลยค่ะท่านแรกท่านที่2ท่านที่3ท่านที่4ท่าน5ท่าน6ครบเลยคนละ1 2 3 4 5เราเล่นนะคะคุณผู้ชมเอาว่ารีบติดต่อเข้ามานะคะคุณจะได้ฟินกับอาหารญี่ปุ่นโดยที่ไม่ต้องนั่งเครื่องไปกินถึงญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องออกไปเจอแดดร้อนๆที่แบบไม่อยากออกไปสามารถนั่งกินได้ที่บ้านเลยค่ะใช่ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้งเชฟแมวแล้วก็พี่ออยมากๆนะคะรวมไปถึงสถานที่คอนโดแอมด้วยใช่สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการชิปเชฟก็หมดลงแล้วหมดแล้วหมดแล้วเชฟทำครัวตอบอะคะหมดแล้วเราจะได้ไปกินต่อหลังมาอ๋อโอเคได้เลยอย่างนั้นเอาเป็นว่าจะกินเหรอไปฝึกม้วนก่อนปะไม่ว่าเราจะไปกินเล่นนึงอ๋อโอเคอย่างนั้นเอาเป็นว่าเราทั้ง4คนนะคะก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้ากับรายการชิปเชฟนะคะอ่ะแล้วเราสอน5ก่อนชิปเชฟให้พี่ออยกับเชฟนะคะอ่ะท้ายรายการเอานี้ค่ะไหนๆก็เป็นอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะถือตะเกียบค่ะรายการของเราค่ะเชฟพี่ออยค่ะชิปเชฟเหี้ยเหี้ยสามสี่ค่ะทำพร้อมกันนะคะซ้อมนะคะซ้อมชิปเชฟโอเคอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง4คนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการชิปเชฟ